ีแกมเมอร์ภูมิใจเสนอ All Star Tower Different The Series มหากาพย์รวมทีมอนิเมะเกรียนถ้าพร้อมกันแล้วคูก้าสโตร์สุดยอดแห่งการบริการเกมพาสและไอเทมต่างๆเรท 8.5 ไม่ว่าจะเป็นกดเกมพาสหรือผลปีศาจแมปบ็อกฟุตและคิงเลกาซี่กดเกมพาสแบบชินโดไลฟ์กดเกมพาสแบบแอนิเมะไฟเตอร์หรือกดเพชรออสตาถ้าใครสนใจลิงก์ก็อยู่ใต้เดสคริปชันนะไปอุดหนุนเขาด้วยไปเลยไปเดี๋ยวนี้จากคิดที่แล้วหลังจากเจ้าดีซีหัวกรวยได้ใช้คากาชิจอมโหดในการลงในโหมดต่างๆไปแล้วซึ่งพี่แกก็ใช้ได้ดีพอสมควรเลยแต่มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเช่นกันนะครับและในวันนี้พี่แกก็ได้ข่าวมาว่าจะมีการเปิดลูก2ในเร็วๆนี้แต่เจ้าซีก็ยังเหลือเนื้อเรื่องที่ยังเคลียร์ไม่จบอยู่ทำให้พี่แกได้รีบลงดานเพื่อที่จะเคลียร์เนื้อเรื่องทั้งหมดให้ได้ล่ะครับและขอบอกไว้ก่อนเลยว่าคลิปนี้นั้นเราจะไปเร็วกันมากๆถ้าเร็วเกินไปก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยนี่น้องบ่าวในตอนนี้เจ้าเสียมระเบิดก็ยังวิ่งมัวๆอยู่ในแมปและก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงพี่แกก็ได้เข้ามาในหมวดเนื้อเรื่องและได้เริ่มเคลียร์ด่านกันทันทีเลยซึ่งตอนนี้พี่แกก็ค้างอยู่ที่ด่าน20เฟสที่1นะครับว่าแล้วพี่แกและเพื่อนๆก็ได้วาร์ปไปยังด่านนั้นทันทีว่าแต่ด่านนี้มันของอนิเมะเรื่องไหนกันเนี่ยใครรู้แม่นด้วยนะจ๊ะว่าแล้วเจ้าสีก็ได้เริ่มสร้างตัวเงินตัวทองไปก่อนเพราะเพื่อนของเราได้สร้างจีโน้ตมาเป็นตัวเปิดเอาไว้แล้วพี่แกก็เลยรีบฝามตังค์อย่างเร็วและเพื่อนของเราก็มีเจ้าหมาหน่อยน่ารักอยู่ด้วยหวัดดีล่ะเจ้าหมาน้อยไม่กูตอบสักทีมาแล้วเราก็ได้สร้างเจ้าโทรัวเป็นตัวโจมตีของเราไปจากนั้นพี่แกก็ได้ฝามต่อเรื่อยๆแต่แล้วพวกนักวิ่งมันก็ผ่านมาได้แล้วเว้ยเจ้าสีก็เลยวางน้องโทรัวเอาไว้เป็นตัวสุดท้ายและเราก็สามารถจัดการมาได้จากนั้นเราก็ได้วางพ่อปูรวมถึงเจ้าโทรัวเพิ่มเข้าไปอีกและเราก็ได้เพื่อนของเราวางเจ้าหนวดดำลงไปด้วยและพอมาถึงรอบที่12พวกมันก็โดนเจ้าหนวดดำสโลเอาไว้และเราก็มาสร้างทีมโจมตีของเราเพิ่มเข้าไปและแล้วเมื่อมาถึงรอบที่15เราก็สามารถอัพพ่อปูจนแม็กได้และพี่แกก็ได้มาขายตัวเงินตัวทองและได้สร้างทีมงานโจมตีเพิ่มเข้าไปอีกเลยและเจ้าสี่ก็วิ่งไปดูด้วยล่ะครับเผื่อว่าจะมีตัวซ่อนตีนอะไรผ่านไปได้และแล้วเจ้าบอสหน้าซ่อนตีนของมันก็โผล่มาทำให้เจ้าสี่และเพื่อนได้ใช้ทุกๆอย่างที่มีโจมตีใส่มันและด้วยพลังของพ่อปูและน้องโทโดมันก็ทำให้เจ้าบอสของมันตายฮะและเราก็ชนะมาได้ล่ะครับโอ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วเรียบร้อยห้อยชักตีนด้านแรกพันมาได้ยังไงได้เมื่อออกมายังแมปกลางพี่แกก็รีบไปแลกของขวัญและรอก็แวะคุยกับคนดูนิดนึงด้วยแลกมาทำนาตะนุซึ่งรอก็มีเพื่อนๆของรอมากันเต็มเลยล่ะครับแล้วเจ้าสีก็พาน้องหมาน้อยตัวสีขาววิ่งไปทั่วแมปและพี่แกก็ได้วิ่งเข้าไปยังหมวดเนื้อเรื่องต่อเพื่อที่จะทำภารกิจผ่านทุกด่านในหมวดนี้ให้ได้และรอกับเพื่อนๆที่แย่งกันเข้ามาก็ได้วาร์ปไปยังด่านต่อไปทันทีและรอบนี้รอก็ได้มากัน4คนไอมา4คนพี่แกก็จัดการวางตัวเงินตัวทองเอาไว้เหมือนเดิมซึ่งเพื่อนของรอก็ใจดีสร้างจีน็อตไว้เป็นตัวเปิดเหมือนเดิมจนเจ้าซีสามารถฟาร์มตังได้เยอะแยะอุ้ยร้อนจังเลยร้อนจังเลยค่ะโอ้ไม่ก็ร้อนจังเลยและตัวที่ผ่านไปทีมงานของเราก็เก็บเรียบเลยล่ะครับและเมื่อถึงรอบที่7เจ้าสีก็ได้เริ่มวางพ่อปูว่าเป็นทีมงานโจมตีตัวแรกเลยแต่พอมาถึงรอบที่9พวกนักวิ่งหน้าสตีนมันก็วิ่งผ่านมาแต่น้องจีน็อตของเราก็เก็บเรียบไปและพวกหน้าสตีนมันก็วิ่งกันมาเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่แล้วเราและเพื่อนของเราก็ได้ใช้ตัวสูตรโหดโจมตีมันจนมาถึงรอบที่15พวกมันก็มาเยอะยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่เราก็ยังกระนำใส่มันไม่เลิกจนเจ้าบอสหน้าสตีนของมันโผล่มาเจ้าบอสออกมาแล้วเนี่ยจ้ะนี่มึงต้องเจอพวกกูเข้าไป35ล้านกันเลยเหรอโอ้ my god และเราก็สามารถเอาชนะมันมาได้และผ่านมาได้อีก1ด่านเลยล่ะครับจากนั้นจะสีก็ได้มาดูที่ซัมมอนว่ามีตัวอะไรน่าสนใจบ้างและพี่แกก็ได้ลองสุ่มซัมมอนไปแต่เราก็ไม่ได้5ดาวมาเลยสักครั้งเดียวล่ะครับเหลือมันเดิมเลยนี่คือพี่แกก็ได้มาแลกของขวัญและจัดทีมงานตัวน้อยของเรากันใหม่โดยรอบนี้เจ้าสีก็ได้เอาอิทาจิจอมหูดไปด้วยว่าแล้วก็ไม่รอช้าเจ้าสีก็ได้ขี่น้องหมาตัวน้อยมุ่งหน้าเข้าไปในหมดเรื่องกันต่อซึ่งเราก็มาถึงด่านที่20เฟสที่3ล่ะครับแต่ตอนนี้ก็มีคนอยากที่จะเข้ามากันเต็มหมดเลยรอต่อไปแล้วกันนะครับพี่น้องครับเจ้าสีและเพื่อนๆก็ได้รีบฟาร์มตังกันอย่างเร็วเพราะว่าจากอิทาจิมันก็ต้องใช้เงินมากพอสมควรเลยล่ะครับและเราก็ต้องวิ่งดูในแมปไปด้วยเพื่อว่ามีพวกหน้าสนตีหลุดรอดไปและเมื่อมาถึงรอบที่4เจ้าสีก็ได้เริ่มวางอิทาจิเอาไว้และได้กลับไปฟาร์มตังต่อเลยแต่แค่ตัวเดียวมันก็ยังไม่พอเจ้าสีก็ได้วางอิทาจิเอาไว้2ตัวไปเลยและเราก็ขอให้เพื่อนของเราเริ่มวางหนวดดำลงไปด้วยล่ะครับจากนั้นเราก็ได้สู้กับพวกมันต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงรอบที่13เจ้าสีก็ได้อัพอิทาจิจนมี
ีซูซานโอออกมาแล้วล่ะครับแถมพลังของน้องแกก็สุดยอดมากๆด้วยและเพื่อนของเราก็ได้ใช้ตัวที่มีน้ำแข็งสุดโหดและมันก็มีพลังหนาโผล่มาทั่วแมปเลยอยากได้กันเลยนี่กูตัวนี้แล้วเมื่อมาถึงรอบที่15พี่แกก็รีบขายตัวเงินตัวทองและได้เอาเงินทั้งหมดไปอัพพลังให้กับเจ้าอิตาจิและพ่อปูซึ่งพวกหน้าส่วนตีในด่านนี้มันก็เลือดเยอะๆกันทั้งนั้นครับนี่ไงนี่ไงตัวที่เราอยากได้อะและเราก็ลองเปิดเอฟเฟคแบบสุดๆดูและมันก็ว่าวังอลังการมากเลยล่ะครับโอ้โหแล่อะไรเมสแล้วแล่อะไรเมสแล้วครับตอนนี้อยู่ในบอสตายแล้วมั้ยโอ้โหเรียบร้อยเอาชนะมาได้แบบมองไม่เห็นอะไรเลยสุดยอดจริงเลยและเจ้าสี่ก็วิ่งไปแลกของขวัญเหมือนเดิมจากนั้นเราก็ได้เปิดแคปซูลด้วยแหละจัดไปครับผมเปิดแคปซูลก่อนมาดูซิว่าจะได้ตัวอะไรนะครับไม่ได้แล้วเขียวอีกแล้วกูโอ้โหได้ตัวนี้อีกแล้วและพี่แกก็ได้กลับมาดูในกระเป๋าเพื่อที่จะเปลี่ยนทีมงานตัวน้อยของเราใหม่และรอบนี้พี่แกก็จะพาเจ้าลูฟี่ไปเพื่อน้องแกเป็นพระเอกของด่านนี้แหละครับจากนั้นเราก็ได้กลับไปทำภารกิจลงหมดเนื้อเรื่องกันต่อเราก็ได้เข้าไปในด่าน20และลงเฟสต่อไปทันทีและเพื่อนของเราก็กรูกันมาอยู่หน้าห้องเหมือนเดิมเลยล่ะครับกูข้อโทษเหมือนเดิมเลยนะน้องบ่าวซึ่งในด่านนี้เราก็ได้วางแบบเดิมไปแต่พวกนักวิ่งมันก็หลุดไปได้ล่ะครับแต่ที่หน้าเมืองของเราก็มีจีโน่ในด่านสุดท้ายอยู่ถึง2ตัวเลยสบายใจไปฮิตนึงและเมื่อมาถึงรอบที่7เจ้าสี่ก็ได้เริ่มวางลูฟี่แมงกุจิทอนลงไปซึ่งน้องแกก็โจมตีได้ไกลพอสมควรเลยแต่พอมาถึงรอบที่9เจ้าลูฟี่แมงกุจิของเราก็เริ่มมองไม่อยู่ละครับทำให้เราได้หวังเจ้าลูฟี่เพิ่มกลับไปอีกจนมาถึงรอบที่15พวกหน้าโซตินมันก็โผล่มากันเต็มที่ขี้เต็มกางเกงและเพื่อนของเราก็ใช้นาโต้ยิงพลังใส่พวกมันด้วยจนเรานี่มองไม่เห็นอะไรกันเลยทีเดียวละครับและแล้วเจ้าบอสสุดแปลกของมันก็โผล่มาแล้วเว้ยตัวอะไรล่ะเนี่ยบอสเป็นตัวแล้วบอสเป็นตัวอะไรครับเนี่ยโอ้โดนแช่แข็งด้วยโดนช้ากันไปอีกเอาให้ตายเลยบอสตัวนี้นะครับพลัง30กว่าล้านเลยเหรอได้เวลาเปิดเอฟเฟคสูงสุดไม่เป็นไงเอฟเฟคสูงสุดบอสมันรุนแรงมากเลยนะครับมันอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยน่าจะอยู่แต่เดี๋ยวนี้มั้งดูอะไรไม่เห็นเคลียร์หมดเอาชนะมาได้สุดยอดกล้วยทอดไปเลยค่ะเมื่อออกมายังแมปกลางเราก็ได้พักไปคุยกับเพื่อนแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ได้ทำหน้าหล่อไปด้วยแหละตาเหมือนมึงล้อนะและในรอบนี้เจ้าสีก็ได้เอาน้องนารูโตเป็นพระเอกของเรากันดูบ้างล่ะครับว่าแล้วพี่เกก็ได้วิ่งไปยังโหมดสตอรี่และได้เลือกด่าน20และเฟสต่อไปและเรากับเพื่อนก็ได้วาร์ไปยังด่านนั้นเลยในรอบนี้เจ้าสีก็ได้วางตัวเงินตัวทองไปและพวกหน้าสตินก็โผล่มาให้เราฆ่าเล่นเหมือนเดิมล่ะครับแต่แล้วเมื่อถึงรอบที่6เจ้าสีก็ได้วางน้องนาโตที่เป็นพระเอกของเราในด่านนี้ลงไปเลยแต่ในเวลแรกของน้องแกมันก็โจมตีบอมมากๆเลยครับพูดง่ายๆก็คือกากนั่นแหละทำให้เจ้าสีรีบอัพพลังให้กับน้องแกไปจนน้องแกเริ่มโชว์ฟอร์มกันแล้วล่ะครับซึ่งมันก็มีพวกที่วิ่งผ่านไปแต่เพื่อนของเราก็ช่วยกันยั้งพวกมันเอาไว้ได้และเมื่อถึงรอบที่12น้องนารูโตของเราก็เริ่มต้านพวกมันเอาไว้อยู่แล้วล่ะครับและแล้วด่านสุดท้ายก็มาถึงเจ้าสีก็ได้ขายตัวเงินตัวทองและได้เอาตังค์ไปอัพน้องนาโตและเราก็ได้เปิดเอฟเฟคแบบสุดๆไปทำให้เจ้าคุรามะโผล่มายิงพลังใส่มันจนเฟรมเรทของเรานี่ตกกันเลยทีเดียวข้อมไม่ค้างกับบุญแล้วนี่จากนั้นเราก็ยิงกระหน่ำใส่พวกจนรอนี่มองไม่เห็นอะไรกันเลยล่ะครับเจ้าคุรามะก็ยังกระหน่ำใส่เจ้าบอสหน้าสุดทีนของมันต่อไปและในที่สุดเราก็ชนะมันมาเลยบอสอยู่ไหนอยู่เนาะเจ้าบอสมันอยู่ไหนโอ้โหน้องโตของเราก็ก้าวหางกระหน่ำอย่างรุนแรงที่เหลือก็มีแต่ตัวไฟๆทั้งนั้นโอ้โหเต็มจอเต็มกระเบื้องเลยตายหาไปแล้วยี่หี่ไตโอ้งโกงไปแล้วสุดยอดเมื่อออกมายังแมปกลางเจ้าสีก็ได้มาจัดเตรียมทีมงานตัวน้อยกันใหม่และเราก็อยากที่จะลองใช้ตัวสายฟ้าที่เราเพิ่งได้มากันบ้างทำให้พี่แกได้อัพเลเวลมากับเจ้าตัวนี้ไปจากนั้นเราก็ได้ลงในด่านที่20เฟสสุดท้ายและเพื่อนของเราที่แย่งเข้ามากันทันก็ได้วาร์ปไปยังเฟสสุดท้ายนั้นกับเราเลยเราก็ได้วางตัวเงินตัวทองเอาไว้เหมือนเดิมและพอผ่านมาถึงรอบที่7เจ้าสีก็เริ่มวางเจ้าสายฟ้าลงไปและขอบอกเลยครับว่าเจ้าตัวนี้เอฟเฟกต์เสียงของมันนี่ว่าวังอลังการมากโอ้โหกูแตกมั้ยวะเนี่ยไงล่ะมึงคู่ไม่แตกกับบุญแล้วแต่เจ้าตัวนี้พลังของมันก็ไม่ค่อยหูสักเท่าไรและเมื่อมาถึงรอบที่15ทีมงานใจเกเรของเราก็กระหน่ำใส่พวกมันต่อไปและพลังของพวกเราก็เวอร์วังเหมือนเดิมเลยและในที่สุดเราก็ชนะด่านนี้มาแบบง่ายดายเลยล่ะครับพอออกมายังแมปกลางพี่แกก็รีบมาดูที่ซัมมอนและเราก็ได้ลองสุ่มมันดูแต่เราก็ได้ตัวกากๆเหมือนเดิมเลยล่ะครับเกลือเหมือนเดิมเลยนี่กูแต่ก่อนที่จะไปลงในด่านที่21เจ้าสีก็ได้จัดทีมงานและได้ลองพาเจ้ามันดาราไปเพื่อพี่แกเป็นตัวชูโรงกันบ้างล่ะครับว่าแล้วเราและเพื่อน
ที่เข้ามาได้ทันก็ได้วับไปยังด่านนั้นทันทีและมันก็มีเพื่อนของเรากดแบบยากไปด้วยละเว้ยมึงเอายากใครมึงใครเอายากวะเฮ้ยใครเอายากเอาแบบธรรมดาพอมึงจะเอายากหาพระแสงเลเซอร์อะไรมึงล่ะจากนั้นเจ้าสีก็ได้วางน้องตัวเงินตัวทองไว้ด้านหน้าสุดโดยหารู้ไม่ว่าด้านนี้เราก็ต้องสร้างทีมงานของเราไว้ด้านหลังแหละครับเพราะว่าพวกมันจะมาเร็วมากๆเลยและเมื่อถึงรอบที่6พวกนักวิ่งของมันก็มาถึงหน้าเมืองของเราแต่ทีมงานจีนน้อยและน้องโทโดก็ต้านมันไว้ได้และเมื่อมาถึงรอบที่11เจ้าสีก็ได้วางมาดาระลงไปแต่ในด้านนี้พวกมันก็มาเยอะซะเหลือเกินแถมเจ้ามาดาระที่เราพามาก็ไม่ได้โชว์ฟอร์มสดินอะไรเลยจากนั้นเมื่อถึงรอบที่15เจ้าสีก็รีบขายตัวเงินตัวทองและเราก็รีบมาสร้างพระปู่เอาไว้ที่หน้าเมืองของเราและตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่เจ้าบอสหน้าโซตินของมันแค่ตัวเดียวแต่บอกเลยว่าพลังของมันนี่โคตรเยอะทำให้เรานี่เหงื่อตกกันเลยทีเดียวล่ะครับแต่เราก็กระหน่ำโซตินใส่มันจนเอาชนะมันมาได้ก่อนถึงเมืองของเราเพียงแค่นิดเดียวล่ะครับเจ้าบอสหน้าโซตินของมันเจ้าบอสหน้าโซตายห่าไปแล้วเอาชนะมาได้สุดยอดกล้วยทอด36ถุงครับและก่อนที่เราจะไปลงสตอรี่กันต่อพี่แกก็ได้มาเปลี่ยนทีมงานของเรามาเป็นเจ้าลูฟี่และน้องนารูโตะว่าแล้วเราและคนที่เข้ามาได้ทันก็ได้วางไปยังเฟสนั้นเลยซึ่งรอบนี้เจ้าสี่ก็รู้เหลี่ยมเลยล่ะครับเราก็ได้สร้างทีมงานฝาบต่างเอาไว้ที่ด้านหลังแต่แล้วพวกนักวิ่งมันก็โผล่มาแล้วก็ไม่มีใครสร้างตัวไว้เลยสร้างด้วยสร้างด้วยเร็วมาแล้วไม่มีตังค์ใครสร้างด้วย สร้างหน่อยจีโนตกินน็อตทันหรือเปล่าโอ้กูไม่มีตัวอะไรเลยเนี่ยโทโดเหรอโอ้เกือบชิบหายไหววอดบ้าบอพวกเราก็ได้ต้านพวกมันเอาไว้เรื่อยๆจนมาถึงรอบที่11เจ้าสีก็เริ่มสร้างน้องลูฟี่ลงไปละครับแต่แล้วเพื่อนของเรามันก็หลุดไปคนนึงแล้วเว้ยทำให้เราต้องรีบสร้างทีมงานโจมตีเข้าไปและได้สร้างน้องโทโดเข้าไปอีกด้วยจากนั้นเราก็ได้ตามอัพลูฟี่และตัวอื่นๆและแล้วรอบตัดสินก็มาถึงเจ้าสีก็รีบอัพพลังให้กับทีมงานของเราทุกๆตัวและได้สร้างน้องโทโดเอาไว้ที่กลางสะพานเพื่อที่จะสโลว์พวกมันและให้เจ้าลูฟี่โจมตีไรงี้ซึ่งเจ้าบอสของมันก็มีพลังถึง60ล้านกันเลยทีเดียวล่ะครับโอ้โหเยอะชิบหายและแผนของเราก็ดำเนินไปได้สวยเจ้าลูฟี่และทีมงานก็กระนำใส่พวกมันจนตายฮะและเหลือเจ้าบอสหน้าโซตินของมันเป็นตัวสุดท้ายทำให้ทีมงานของเรากระนำโจมตีใส่มันจนเราได้เอาชนะมันมาได้อีกตาหนึ่งแล้วล่ะครับโอ้โหเหนื่อยเลยนี่กูและเราก็ได้ผ่านมาอีกวันพี่แกก็ได้สปินเพื่อรับของขวัญสกอนเรานั้นก็ได้รับเพชรจำนวนมากเลยไปซัมมอนเพราะว่าเราอยากได้เจ้าหนวดขาวมาล่ะครับและเราก็ได้มันมาด้วยแหละจากนั้นเจ้าดีซีก็ได้ไปยืมเจ้าแบ็คแมนจากเพื่อนเพื่อที่เราจะพามันไปลงในเฟสต่อไปว่าแล้วเราและทีมงานก็ได้โผล่มาในด่านที่20และเราก็รีบฟาร์มตังกันก่อนทันทีจากนั้นพอมาถึงรอบที่9เจ้าซีก็ได้วางเจ้าแบ็คแมนลงไปและเราก็ได้รู้ว่าเจ้าแบ็คแมนหน้าโซตีตัวนี้มันไม่เหมาะกับการเอามาลงสตอรี่เลยเพราะว่าการอัพพลังแรกเริ่มของมันต้องใช้ตังเยอะพอสมควรเลยล่ะครับและกูพามาใส่ดิทำให้เจ้าซีได้สร้างเจ้าโทโดรวมถึงเจ้าลูฟี่และรีบอัพพลังให้กับมันไปและแล้วรอบสุดท้ายก็มาถึงไอ้พวกหน้าโซตีมันก็โผล่มาเยอะแยะแถมเจ้าบอสของมันก็มีพลังถึง43ล้านกันเลยแต่เราก็ได้ต้านมันเอาไว้เรื่อยๆจนเหลือแค่เจ้าบอสเป็นตัวสุดท้ายตัวเดียวล่ะครับและทีมงานของเราก็รุมโทรมใส่มันทันทีทั้งไฟทั้งน้ำแข็งจัดให้มันไปทั้งหมดและด้วยความตึงที่เรามีพี่แกก็สามารถเอาชนะด่านนี้มาได้ล่ะครับก็ตึงนิดหน่อยครับน้องๆพอข้ามมาอีกด้านรอบนี้เจ้าสีกระดองอิทาจิและเจ้าหน้าบากมาและทีมงานเกณฑ์ก็ได้การนำใส่มันต่อไปเรื่อยๆจนเราได้สร้างทีมงานโจมตีแบบสมบูรณ์และเมื่อถึงรอบที่15ก็ดูเหมือนว่าเราจะต้านมันเอาไว้ไหวนะครับและมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆพี่แกก็กระนำใส่เจ้าบอสที่เลือดของมันนี่เยอะโคตรจนเรานั้นสามารถเอาชนะมาได้อีกด่านล่ะครับและเราก็ได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนนิดหน่อยซึ่งรอบนี้เราก็จะเอาเจ๊บิ๊กมัมและเจ้าก๊อปปี้ไปด้วยล่ะครับและแล้วเราก็ได้วาร์ปมายังด่านสุดท้ายทันทีเจ้าสีก็รีบฟาร์มต่างต่อไปเหมือนเดิมจนมาถึงรอบที่8พี่แกก็ได้วางเจ้าบิ๊กมัมเป็นตัวโจมตีไปและเราก็ได้หลอกอัพเจ้าก๊อปปี้แม็กดูและเมื่อเรากดใช้พลังของมันพี่แกก็จะก๊อปปี้พวกศัตรูมาเป็นฝ่ายเราแถมพลังโจมตีก็ตั้ง 100,000 กันเลยล่ะครับและเราก็จะสู้กับพวกมันต่อไปเรื่อยๆและเจ้าดีซีก็อยากลองอะไรนิดหน่อยพี่แกก็ได้วางเจ้าก๊อปปี้เอาไว้ที่ด้านหน้าและได้ลองก๊อปปี้เจ้าบอสดูซึ่งมันก็ทำได้แล้วเว้ยแต่เจ้าบอสของมันก็เป็นเหมือนตัวธรรมดาอะไรงี้ล่ะครับและแล้วการกระหน่ำครั้งสุดท้ายก็มาถึงเจ้าสีและทีมงานเกียนก็รุมอาศัยเจ้าบอสของมันเอาไว้ตายไปเลยจนในที่สุดเราก็ผ่านสตอรี่ทั้งหมดมาได้แล้วเว้ยเฮ้ยและเมื่อเราผ่านด่านทั้งหมดได้เราก็จะได้รถไม้ไผ่มาด้วยแหละซิงกันในนุกเลยพี่เบาและเจ้าสีก็ได้ขับไปยังโหมดการทดสอบจนเรานั้นเห็นประตูที่จะพาเราไปยังโลกที่2อยู่ด้วยล่ะครับอ้าวสุดยอดไปเลยและเรื่องราวของ All Star Tower Different The Series มหากาพย์รวมทีมอนิเมะเกรียนที่โคตรมันก็ได้จบลงและรอติดตามคลิปใหม่ได้เร็วๆนี้ไม่นานเกินรอแน่นอนแล้วครับผม
ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับ All Star Tower Different The Series ในคลิปนี้นะครับผมก็เป็น EP ที่10แล้วเนาะผ่านมาก็เร็วมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันและคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับและก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยล่ะสำหรับคลิปนี้ DC Gamer ขอลาไปก่อนสวัสดีไปล่ะจุ๊บปั๊ก